ดูมาเชลตระกูลวาลเซตนะครับ VS 265เป็นสเตอริโอตรงนี้จะมีลำโพงทั้งหมด2ดอกเป็นดอก12นิ้วนะครับแต่ผมจะใส่ตรงนี้จะใส่เป็นตัว100วัตต์โกแบ็คเข้าไปก็คือโดยปกติ VS 65เนี่ยจะใส่เป็น80วัตต์สองข้างแต่ผมใส่เป็นดอก100เข้าไปทั้งสองข้างนะครับฟังก์ชันก็มีสวิตช์ตัวนี้ออกสวิตช์มาแล้วก็ถ้าแรกก็จะเป็นวอลลุ่มเบสกลางแหลมนะครับตัวนี้จะเป็นคลีนมีชนะคลีนชนะคลีนชนะที่สองก็จะเป็นโอเวอร์ไดรฟ์หนึ่งโอเวอร์ไดรฟ์สองโอเวอร์ไดรฟ์สองจะมีปรับละเอียดมีแตกแบบทุ่มลึกแหลมกัดซึ่งโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยโอเวอร์ชนะสองแล้วก็จะปรับที่สูงกลางต่ำตรงนี้ได้ด้วยในชนะที่เป็นครั้งหรือว่าเราปรับไดรฟ์ที่เกณฑ์ของโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยทั้งหนึ่งทั้งสองเราสามารถปรับคอนโทรลที่สูงกลางต่ำตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนชแนลแรกที่เป็นกรีนสามารถเล่นฟังก์ชันได้ที่กรีนรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บนะครับแล้วก็ถ้าเรากดที่ชแนลโอเวอร์ไดร์หนึ่งหรือโอเวอร์ไดร์สองเนี่ยเราก็จะสามารถเล่นโอเวอร์ไดร์รีเวิร์บได้ด้วยนะฮะโดยที่ตรงนี้ต้องกดค้างไว้นะฮะถ้าไม่กดมันจะไม่ทำงานโดยจะมีปุ่ม select ตัวนี้ชั้นนี้ก็เช่นกันครับชั้นนี้จะเป็น speed กับ diff ก็คือ chorus delay นะครับก็ปรับหมุนเลือกได้แต่ว่าเราก่อนที่เราจะเล่นเราต้องกดตัวนี้นะครับชั้นแรกที่ผมจะเล่นให้ฟังนี่ก็จะเป็นเอาเสียงส่วนเราจะมาเล่นฟังก์ชันคลีนเนี่ยที่จะใช้กันเยอะก็จะมีคลีนรีเวิร์บก็จะมีปุ่ม select กดเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ในรีเวิร์บเนี่ยก็จะมีให้เลือกว่าเราจะใช้มันน้อยหรือมันเยอะครับก็คือความก้องอันนี้คือปิดหมดเลยนะฮะอันนี้คือเที่ยงอันนี้คือใส่เต็มไปหมดนะก็จะอยู่ที่เราผมจะปรับที่ประมาณ11โมงแล้วนะฮะในชั้นนี้ถ้าเราปิดนะครับแล้วเราจะเล่นในโอไดไม่ใช่ครับพูดผิดก็จะเป็นคอรัสซิเลก็สามารถกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับจะมี2ปุ่มคือสเปดกับดิฟอันนี้เราปิดไว้หมดก่อนนะฮะปิดหมดก่อนให้เราเพิ่มสปีดก็คืออาจจะยังเห็นไม่ชัดนะฮะอันนี้เราเลื่อนมาเที่ยงทั้งคู่เลยทั้งสปีดทั้งดิฟตัวนี้นะฮะแล้วก็กดปุ่มนี้ไปละด้วยกันได้นะครับทั้งรีเวิร์บแล้วก็ตัวนี้จะใช้ด้วยกันได้สมมติเราจะใช้ด้วยกันเนี่ยเราเริ่มเที่ยงจะเล่น Overdrive 1เนี่ยครับมันจะมีปุ่ม Select ปุ่มสีเขียวจะเป็น Clean พอกดที่นี้ปุ๊บมันก็เลือกมาที่ Overdrive 1 Overdrive 1ก็จะมี2วอลลุ่มที่ปรับนะครับก็คือเกณฑ์ที่อัตราขยายถ้าอยากให้เป็น Clean เนี่ยก็อยู่ประมาณ9โมง8โมง9โมงไม่เกิน10โมงเนี่ยจะเป็นยังไม่ทันที่จะครันเท่าไหร่แล้วก็วอลลุ่มก็เลือกเอาละเป็น Clean อยู่วอลลุ่มก็ค่อนข้างดังมากมี2 Channel ตัวนี้ซึ่ง2 Channel ตัวเนี้ยก็จะปรับสูงกลางต่ำได้เหมือนกันอ
Reverb สักครู่เมื่อกี้ Channel ที่เราเลือกนะฮะมันก็แบบ Clean แต่ว่าต้องมาปรับที่ Overdrive Reverb นะฮะใช้ตัวนี้ได้เช่นกันแต่ว่าต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะครับเราตัดรีเวิร์บออกโอ้ได้รีเวิร์บลบออกมาเพราะเราเป็นได้เป็นดีเลย์ในการโซโล่ปรับเกณฑ์ที่มันแตกขึ้นเยอะหน่อยเอาเล่นโซโล่ฮะเพราะว่าย้อนแสงนะเป็นลำโพงโกแบ็กตัวใหญ่กว่าเดิมครับโมดูเลชันด้านหลังก็ลองไปเล่นดูนะครับตัวนี้รุ่นก็จะเป็นรุ่นนี้ครับ US25 เป็น National State ครับ